สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องไทยสุรินทร์กินแซ่บๆนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาทำผัดไข่ใส่หน่อไม้นะครับหรือว่าผัดหน่อไม้ใส่ไข่นะครับขั้นตอนก็ทำง่ายมากเลยนะครับเพื่อนๆขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะนำหน่อไม้นะครับลงไปต้มในน้ำเดือดนะครับประมาณ15นาทีนะครับต้มจนแบบว่าหน่อไม้เราหายขมเลยนะครับพอต้มเสร็จแล้วนะครับผมก็จะนำมาล้างน้ำอีกรอบนึงนะครับแล้วก็จะทำการหั่นนะครับเป็นเส้นแบบนี้เลยนะครับหรือว่าใครจะหั่นเป็นแบบไหนก็ได้นะครับและประมาณนี้เลยนะจากนั้นนะครับผมก็จะตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันเพื่อนลงไปนะครับใส่เล็กน้อยนะครับเพื่อนไม่ต้องใส่เยอะนะเดี๋ยวเรารอให้น้ำมันร้อนก่อนนะครับพอน้ำมันร้อนแล้วนะครับเราก็จะใส่กระเทียมลงไปนะครับกระเทียมตำนะครับลงไปผัดให้หอมนะครับเพื่อนก็ทำการผัดกระเทียมให้หอมเลยนะครับพอกระเทียมของเรานะครับหอมได้ที่แล้วนะเราก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปนะครับวันนี้ผมใช้ไข่ไก่3ฟองนะครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้อย่าเพิ่งคนนะครับก็ใส่ไข่ไก่ลงไปแล้วก็รอให้ไข่สุกนิดนึงนะครับพอเขาเริ่มสุกนะครับเขาขาวแบบนี้นะครับเราก็จะใช้ตะหลิวนะครับเพื่อนๆในการผัดนะทำแบบนี้เลยนะครับทำแบบนี้คือจะทำให้ไข่ของเรานะครับเป็นก้อนๆดีนะครับเพื่อนๆผมชอบไข่ที่เป็นแบบก้อนๆนะแบบนี้เลยนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับไข่ของเราก็จะเป็นก้อนๆแบบนี้นะครับเพื่อนสวยมากเลยนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะใส่หน่อไม้นะครับที่เราต้มไว้นะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ทำการผัดให้เข้ากันนะกับไข่นะครับผัดให้เข้ากันเลยนะครับขั้นตอนนี้อย่าเพิ่งปรุงอะไรเลยนะครับเพื่อนก็ผัดไปก่อนนะต่อไปนะครับเพื่อนๆเราก็มาปรุงกันเลยนะครับผมจะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะครับตามด้วยซอสฝาเขียวนะครับน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะครับสุดท้ายนะครับเพื่อนๆผมก็จะใส่ผงปรุงรสหมูลงไปนะครับจากนั้นนะครับก็ทำการผัดให้เข้ากันเลยนะครับเครื่องปรุงก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็ปรุงตามที่เราชอบเลยเนาะไม่มีสูตรตายตัวนะครับว่าจะอะไรเท่าไหร่นะครับก็ปรุงได้ตามที่เราชอบเลยนะครับThank you.
พอผัดเข้ากันดีแล้วนะครับเครื่องปรุงเข้าทุกอย่างแล้วนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะใส่ต้นหอมซอยลงไปนะครับในขั้นตอนตรงนี้นะครับเพื่อนๆถ้าใครไม่ชอบต้นหอมก็ไม่ต้องใส่นะโดยปกติแล้วเขาก็ไม่ใส่กันนะครับแต่ว่าผมชอบนะผมก็จะใส่ลงไปนิดนึงนะครับให้มีความหอมแล้วก็เพิ่มสีเขียวลงไปด้วยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆปิดแก๊สเลยนะครับก็จะได้หน่อไม้ผัดไข่หรือผัดไข่ใส่หน่อไม้นะครับที่อร่อยมากๆเลยนะครับข้าวสวยร้อนๆนะครับคลุกข้าวนะครับอร่อยมากๆเลยนะครับยังไงก็เพื่อนๆก็ลองไปทำทานกันดูนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำง่ายมากๆเลยนะครับเพื่อนๆแต่รับรองอร่อยมากๆเลยนะครับเด็กๆชอบมากเลยนะครับสูตรนี้เป็นเมนูที่เด็กชอบมากๆเลยนะครับยังไงก็ลองไปทำทานกันดูนะเป็นเมนูที่ทำง่ายนะครับแล้วก็อร่อยสุดๆเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ